ือนภัยและระบบบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพค่ะจึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือขึ้นโดยกำหนดให้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายๆจอเนี่ยนะคะก็คือเป็นระบบการทำงานที่ทันสมัยซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นค่ะโดยใช้การสื่อสารระยะไกลที่ผ่านระบบ GPRS หรือว่าเป็นการสื่อสารทางดาวเทียมค่ะสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับของน้ำทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำแบบดิจิตอลจำนวน9สถานีเพื่อคาดคะเนภัยพิบัติและมีสถานีวัดระดับน้ำอยู่ที่เกาะในทะเลซึ่งจะส่งข้อมูลแบบเวลาจริงมายังกองทัพเรือโดยระบบโทรศัพท์แบบ GPRS และดาวเทียมซึ่งสถานีวัดระดับน้ำเหล่านี้นอกจากจะเป็นการเตือนภัยสึนามิแล้วยังเป็นการทำนายน้ำขึ้นน้ำลงอีกด้วยค่ะหน้าจอนี้นะครับเป็นข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือซึ่งสถานีนะซึ่งเราวัดจากสถานีวัดระดับน้ำของเราโดยข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงเวลาจริงหรือเนียร์เรียลไทม์นะครับที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเครื่องวัดระดับน้ำที่มีชื่อว่าอุลตราโซนิกนะคะจะเห็นว่าจะมีหัวเซ็นเซอร์สีฟ้าๆนะคะตรงจุดนี้เองค่ะก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณที่เป็นคลื่นเสียงเนี่ยนะคะลงไปที่ผิวน้ำจากนั้นก็จะสะท้อนกลับมาที่หัวเซ็นเซอร์อีกครั้งนึงค่ะขณะที่วันนี้ก็คือวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2554ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่2 เมตร 50 เซนติเมตรค่ะอิทธิพลของน้ำทะเลเนี่ยกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลทำให้การไหลลงในทะเลของแม่น้ำเจ้าพระยาทำได้น้อยลงมวลตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดตามข้อมูลเนี่ยเดิมทีการจะสูงกว่าจริงแต่ถ้ากรมชลประทานเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้วิกฤตตรงนี้มันลดน้อยลงไปด้วยในเดือนหน้านี้แม้ว่าน้ำจะหนุนสูงแต่ก็คงไม่วิกฤตเท่าเดือนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้คงเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกพอฝนไม่ตกเนี่ยตามคืนต่างๆนะปริมาณน้ำก็คงมีน้อยลงนะครับก็ปล่อยได้ในจำนวนที่ต้องการคือเดือนหน้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยน้ำด้วยอิทธิพลน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะครับจะหนุนกว่าช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยเล็กน้อยประมาณสัก 4-5 เซนแต่ผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเชื่อว่าโดยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำเหนือเนี่ยจะถูกระบายลงทะเลไปซะเป็นส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะไม่มีผลให้ระดับน้ำสูงกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็แสดงว่าไม่วิกฤตเท่าตอนนี้แหละครับเชื่อว่าช่วงนี้น่าจะวิกฤตมากไม่สุดแล้วหลังจากนี้น่าจะเบาบางลงครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่เราได้ศึกษาข้อมูลนะคะจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของระดับน้ำทะเลบัดดี้เชื่อว่าคงจะทำให้ใครหลายๆคนในขณะนี้เบาใจแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าเราควรที่จะรับมือเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในขณะนี้ไปได้อย่างไรค่ะ